พี่แพนหายไปไหนมาหาตั้งนานเมื่อกี้ไปคุยกับพี่แพนเพลินมาหน่อยมีอะไรหรอเนี่ยพี่ผมได้ยินมาว่านักศึกษาใหม่อ่ะมันต้องกรอกประวัติออนไลน์เนี่ยแต่ผมไม่รู้ทำไงอ่ะพี่รู้ป่ะก็นี่เราเข้าตรงนี้ใช่ไหมเว็บของทะเบียนฝ่ายทะเบียนแล้วเราก็กดตรงกรอกประวัติกรอกประวัติแล้วนี่ได้ยังเลขตอนที่สมัครอ่ะอ๋อใช่เขาให้มาใช่ใบนี้ไหมใช่แล้วเราก็กรอกเลขเนี่ยลงไปตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นประวัติของวิลเลียมมาหมดเลยใช่ป่ะอ๋อใช่ครับนี่ไงแล้วทีนี้ผมก็ต้องกรอกประวัติของตัวเองทั้งหมดใช่เพราะว่าเขาจะให้ข้อมูลมาแค่บางอันที่มีก็กรอกเพิ่มไปน้องๆปีหนึ่งทุกท่านโปรดทราบถ้าน้องๆยังไม่เคยกรอกประวัติออนไลน์เชิญฟังทางนี้พร้อมฟังกันแล้วนะคะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะข้อที่1ให้น้องๆเข้ามาที่เว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนแล้วให้สังเกตด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์จะมีแถบสีแดงเขียนว่าระบบกรอกประวัติออนไลน์เมื่อเห็นแล้วคลิกเข้าไปเลยจ้าข้อที่2เมื่อเข้ามาในหน้าที่2หน้านี้จะเป็นหน้าของการเลือกภาษาค่ะทางสำนักงานทะเบียนมีภาษาให้เลือกถึง3ภาษาเลยนะคะมีไว้ก็เพื่อให้น้องๆนักศึกษาต่างชาติแต่ถ้าเราคนไทยก็คลิกที่ธงชาติไทยเลยค่ะข้อที่3หน้านี้เป็นหน้าที่น้องๆจะต้องกรอกรหัสตอนที่น้องๆมาสมัครเรียนหน้าตาใบสมัครก็จะเป็นใบสีฟ้าที่ใบสมัครจะมีระบุตัวเลขของเลขที่ใบสมัครน้องๆก็ใช้ตัวเลขนั้นกรอกลงไปเลยจ้าเมื่อกรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นอันจบในสเต็ปที่1นะคะหลังจากสเต็ปที่1ที่เหลือก็เพียงแค่กรอกชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของน้องๆลงไปกรอกข้อมูลทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จพิธีเข้าไปที่หน้าสุดท้ายเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะคุณน้องโอ้ไม่ได้พี่ผมแย่เลยเนี่ย พี่เก่งที่สุดเลยอ่ะขอบคุณค่ะแล้วถ้าจะทำได้อย่าลืมไปสอนเพื่อนด้วยนะได้ครับแต่ว่าค่าเสียเวลาเสียเวลาทำไมน้ำไม่กินเลยดีเอาจริงเหรอถือว่าตอบแทนที่พี่มาก่อนไงแค่นี้เองนะพี่พี่หิวน้ำอ่ะก็ได้พี่เจ็บต้นเท่าไหร่อ่ะพี่แพนคนจ่ายได้ปะพี่แพนฮะจะไม่ไปอีกเหรอคนจ่ายมีเรื่องมีต่างกันพี่เดี๋ยวคนจ่ายได้ปะไม่มีอ่ะมีค่าบาทได้พี่พูดเองนะผมเอาจริงนะทำยังไงเขาไม่จ่ายเขาหรอไม่จ่ายบอกพี่เอาติดไว้ก่อนมอเราเป็นกันเองเหรอแล้วรีบจ่ายไหมโอ้โหแล้วนี่ยังไม่กลับยังเพิ่งลงทะเบียนเสร็จอะลงใน waiting list รู้จักปะเนี่ยอะไร